ตะวัแพทย์หญิงวรังคณาสังพิชัยเจ้าของเพจเลี้ยงหมาตามหมอได้ให้คำแนะนำเมื่อสุนัขและแมวเป็นฮิสโตกว่าอย่าใช้น้ำเย็นจัดหรือน้ำแข็งมาอาบจุ่มตัวเพื่อระบายความร้อนแต่ให้ใช้น้ำอุณหภูมิปกติเช็ดตัวเป่าพัดลมเพราะการใช้น้ำเย็นน้ำแข็งโปะตามตัวจะยิ่งทำให้หลอดเลือดฝอยใต้ผิวหนังโดตัวระบายความร้อนออกจากตัวได้เล็กน้อยอุณหภูมิลดไวหัวใจช็อกได้ดังนั้นแค่ให้กินก็พอวิธีสังเกตเมื่อหมาแมวมีปัญหาความร้อนเช่นหอบ น้ำลายไหลยเยอะตัวสั่นเหงื่อสีแดงจัดที่สำคัญคืออ่อนแรงถึงขั้นเป็นลมดังนั้นหากจับตัวแล้วร้อนจัดควรประหมพยาบาลเบื้องต้นดังนี้ 1. รีพาเขาที่ร่มที่เย็นๆอากาศถ่ายเท 2. ลดอุณหภูมิด้วยน้ำธรรมดาห้ามใช้น้ำเย็นเช็ดเท้าอุ้งเท้าใต้ท้องปลายหูขาหนีบแล้วก็เปิดพัดลมเป่าหรือแช่ตัวในอ่างน้ำยกหัวขึ้นระวังไม่ให้สำลักน้ำา 3. ให้กินน้ำเองทีละน้อยๆให้บ่อยๆแต่ถ้าหมดสติไม่ต้องป้อนให้รีพาไปหาหมอโดยเร็วที่สุด จากการสอบถามเพิ่มเติมสัตวแพทย์หญิงวรังคณาสังพิชัยแนะนําอีกว่านอกจากฮิสโตรกแล้วในช่วงหน้าร้อนอาการที่เจอบ่อยๆที่เจ้าของควรระวังคือภาวะขาดน้ำเท้าพองเบินจากพื้นร้อนๆดังนั้นเวลาพาน้องๆออ,ออกเดินต้องระวังหรืออาจจะหารองเท้าให้ใส่ก็จะช่วยได้